มาสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่จุกกุ่ยเดอะแกตเตอริงนะครับวันนี้เราแกะกล่องนี้ครับ Magic The Gathering Foundation Bundle นะครับนี่เป็นบันเดิลนะครับในกล่องนี้จะมีฟอยล์ให้20ใบ Basic Land นะครับโอเวอร์ไซส์ลูกเต๋าขนาดใหญ่นะฮะ20หน้าแล้วก็มี Foundation Play Booster นะครับตอนนี้จะมี9ซองมั้ยใช่มั้ยนะครับมี Alternate Art Traditional Foil เป็นฟลิกเซียนอารีนานะครับแล้วก็กล่องของเขานั่นเองนี่ Made in USA แล้วก็กล่องทำในเมืองจีนนะครับมาแกะกันครับผมฟาบนี่ครับนี่บันเดิลนะฮะฟาวเดชั่นนั่นเองเจอรูปแองเจิลนะฮะนี่เกียร์ด้าใช่ไหมน่าจะเกียร์ด้านะครับแล้วก็ยังมีโปรดักต์อื่นด้วยโอเคนะครับแกะเลยดีกว่านะครับนี่Magic The Gathering Foundation ชุดนี้จะอยู่ในสแตนดาร์ดยาวนานนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็ในกล่องนะครับนี่ลูกเต๋าโอเวอร์ไซส์นะครับขนาดใหญ่20หน้ามีซองสีขาว2ซองแล้วก็ Play Booster นะครับ9ซองฮะ4 5 6 7 8 9 9ซองนะครับบันเดิลตัวนี้เป็นแลนด์นะครับแล้วก็อินเสิร์ตการ์ด2ใบนะฮะตัวแลนด์ก็เป็นเนี่ยครับขาวฟ้าดำแดงเขียวอย่างละ2แล้วก็ฟูอาร์ตอย่างละ2นะครับแล้วก็อีกซองหนึ่งก็จะเป็นอีกครึ่งหนึ่งครับนี่ตัวนี้จะมีฟลิกเซียนอารีนาอาร์ตใหม่นะครับเป็นตัวโปรโมของบันเดิลฟาวเดชั่นนะครับเป็นฟอยล์แล้วก็จะเป็นเบสิกเพลนฟอยล์นะครับแล้วก็เป็นตัวฟูอาร์ตฟอยล์อย่างละ2แบบนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เป็นฟอยล์กับไม่ฟอยล์นะครับแล้วก็มีฟลิกเซียนอารีนาซึ่งมีเยอะแล้วนะครับซองแรกมาเลยฮะซองนี้จะ Made in USA นะครับนี่ Made in USA ฟับจะขึ้นต้นด้วยคอมมอนก่อน1 2 3 4 5 6 7นะครับมีฟอยล์ทุกซองชีวานดากอนเป็นอันคอมแล้วเป็นอันคอมตั้งนานแล้วแหละนะครับเฮดริกแบนเนอร์ก็มากับเขาด้วยเหรอเนี่ยอันคอมไปที่4ครับ Hard Fire Immolator อันนี้ก็เก่งนะครับเป็นอันคอมที่ดีปั๊บแรครับโอ้โห บวก10บวก10นะครับอันนี้จังไปเลยฟอยล์คอมมอนเป็น3 Top Snare Spider นะครับแล้วก็ฟอยล์ Basic Land ตกใจหมดเอ้ยไม่ใช่ฟอยล์ Normal Land Common Land นะครับ Common Land ตกใจหมดนึกว่าได้แบบของดีนะฮะซองที่2 1 2 3 4 5 6 7มีฟอยล์ทุกซองแบนเนอร์ใบที่1 Spectral Seller อันนี้ก็เก่งนะครับแลเป็น Authority of the Consult นะครับอันนี้รีพรินท์ของ Kaladesh แลใบที่1นะครับมิติครับ7โอ้ยนี่เก่งครับไล่6ได้7 7ควิลเกรทเวิร์มนะครับอันนี้ราคาสูงอยู่ราคาสูงอยู่นะครับแล้วก็ฟอยล์อันคอมนะครับคริวเกตเวิร์มนี่ราคาเท่าไหร่นะเจ็ดเหรียญ49ก็ไม่สูงเท่าไหร่ครับเพื่อนๆอย่าลืมว่าเดี๋ยวชุดนี้เนี่ยมันก็จะอยู่นานใช่ไหมก็คนน่าจะเปิดเยอะแน่ๆนะครับราคาก็จะลงไปอีกเนาะอันคอม1อันคอม2ซาวาน่าไลออนนะครับเป็นอันคอมแล้วปึ๊บคอนซัมมิ่งอเบเรชั่นนะครับไล่5ได้ดาวๆอันนี้ไม่มีราคานะครับไม่ขึ้นหาไม่เจอเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวเอ็มเบลมของไคโตะนะครับซองถัดมาซองที่4นะครับไปอันคอมหนึ่งมาอีกแล้วตัวนี้สเกเลตันมาอีกแล้วตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับแปลงร่างแปลเป็นฟีลิกเซียนอารีนาโหผมมีเยอะมากนะครับ ได้โปรโมบันเดิลนะครับใบเดียวกันแต่คนละลาย1 2 3 4 5 6 7อันคอม1อันคอม2มาแล้วฮะฮาร์ดไฟอีกแล้วอันคอม4ครับแล้วก็อะไรครับปึ๊บ Celestial Armor เป็น Equipment สีขาวครับผมฟอยล์แล
บลัสบาวตี้ไล่7โอ้น่าจะเจ็บละครับบลัสบาวตี้ไล่7โอ้นี่ครับได้1 2 3 4 5 6 7 7ใบแล้วนะครับถัดมาติงทไวมาอีกแล้วติงทไวรีปริ้นนะครับอันคอม1อันคอม2อันคอม3อันคอม4ฮะแล้วก็แบร์ Curation of Destiny 55นะครับอันนี้น่าจะมีราคานิดหน่อยแหละผมว่าไม่เยอะ Essence Scatter Foil โอเคครับก็อย่างที่บอกฮะอย่าลืมว่าชุดนี้จะอยู่กับเราอีกยาวนานราคาต้องลงเยอะแน่ๆโบเวฟอันนี้เก่งนะครับใจ1ยิง3แล้วก็รีโซลูทรีอินฟอร์เมนต์รีพริ้นมาอีกแล้วแบร์เอลวิชอาร์ตดูดิดมาอีกแล้วฮะมีเยอะมากตั้งแต่ตระกูล M ทั้งหลายนะครับชีวาดากอนฟอยอันคอมสวยมากครับผมซองที่8ไม่รู้ดิน่าจะเจ็บนะขอมิติอีกใบได้ป่ะแบบมิติแวมไพร์เดมอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเป็นตัวแพงๆนะฮะฮีโร่ดาวฟาวสมัยก่อนเป็นแรงนะครับไทม์สต็อปธรรมดานะฮะราคาไม่มีซองที่9ซองสุดท้ายนะครับปกติเนี่ยจะมีมิติ2ใบนะครับเราได้คริวเกตเวิร์ดไปแล้ว1ใบนะครับอันนี้ต้องเป็นมิตินะถ้าไม่มิติก็คือแบบขาดทุนนะครับนะครับมาอันคอม1สต็อกอมิดไนท์อันคอม2อันคอม3แล้วครับ11 Nine Life Family นะครับเป็นน้องแมว9ชีวิตถัดมาเป็นมิติกเอาละโว้ยอ๋อใครต่อวะกำลังจะบอกว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ลีเลียน่าเพราะผมมีแล้ว4ใบโอเคไข่โตนะครับไข่โตฟูลอาร์ตดูซิราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมเช็คก่อนนะไข่โตฟูลอาร์ตนะครับเยี่ยมสิบสี่จุดเก้าเก้าสิบห้าเหรียญนะครับถือว่าโอเคอยู่ได้มิติกสองใบนะครับใบหนึ่งเป็นน้องไข่โตนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับก็ได้สล็อตทั้งหมด12สล็อตนะครับมีฟอยล์แร่1ใบนะครับฟอยล์แร่1ใบมิติก2นะครับก็เท่ากับสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับได้ควิลเกตเวิร์มนะครับกับไคโตะนะครับคันนิ่งอินฟิลเตเตอร์นะครับโอเคนะครับก็กล่องนี้ผมว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้นะครับออกดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้กำไรหรือเปล่า ไม่รู้ดิสิบห้าบวกแปดสิบห้าบวกแปดยี่สิบสามก็กล่องมันพันกว่าโอ้ก็ขาดทุนอยู่นะนะครับชุดนี้อาจจะราคาลงไปอีกเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ถือว่าพอใจแล้วกันนะครับแต่ก็ยังขาดทุนอยู่ดีโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้นะครับกล่องนี้โอเคสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับจุกุย The Gathering และจุกุย Channel ครับไปดูไลฟ์สดกันได้ที่จุกุย Channel สวัสดีครับ